ุกวันต้องหวานเบาหวานด้านการฝึกการเขียนลายเรือการมันต้องซ้อมมือทุกวันนะครับในตัวนี้เป็นหัวใจหลักเลยเพราะมันเป็นความชอบมันออกมาจากใจล่ะแล้วเราต้องทำมันทุกวันมันจะดีบ่ดีมันอยู่ที่ใจมั้งครับถ้าใจมันตั้งใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาดีก็ฝึกอย่างอื่นก็ฝึกหมดอ่ะแบบโรงเรียนที่สอนนะเขียนเหมือนจริงเขียนหุ่นนิ่งเขียนแบบอิมเพรสเขียนแบบเอ็กเพรสงานศิลปะสมัยใหม่งานมิกมีเดียงานผสมผสานเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ฝึกหมดครับการวาดรูปคือการทดลองอ่ะถ้าบ่ทดลองมันก็บ่ฮู้อ่ะเพราะการวาดรูปความเป็นรูปประทับของงานศิลปะหรืองานช่างที่มันออกมามันบ่ใจออกมาจากการอ่านอย่างเดียวหรือว่าการหูอย่างเดียวอ่ะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติและการทำด้วยตัวเก่าด้วยมันต้องมีดินสอพวกกันเพราะว่าเส้นอย่างอื่นนี่เกล็ดแต้นเส้นดินสอกับเส้นพวกกันมาได้เส้นมันสามารถควบคุมได้หลายน้ำหนักตอนนั้นไปเขียนรูปที่วัดลำปางจบมาใหม่ๆบ่มีอย่างยากครับปากกับเปื่อนครับหมู่เปื่อนไปเขียนอยู่วัดประตูป่องเขียนประมาณปีอ่ะเขียนถวายนี่นะด้วยบ่ได้ใช้ตังค์ใช้อย่างเขียนปีเพราะบ่ฮู้จะไปที่ไหนพอดีว่าอาจารย์ลิปิกรเปิดห้องมาช่วยงานเกี่ยวกับลายทองเนี่ยลายในล้านนาที่เป็นของวันลายคำแต่ลายคำในล้านนาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับโดยเทคนิควิธีการเนี่ยมันจะมีอาจจะมีแบ่งเป็น4อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือใช้วิธีการไฮไลท์ก็คือใช้วิธีการแบบขูดขีดนะครับปิดทองเข้าไปทั่วทั้งหมดก่อนแล้วก็ใช้เล็กแหลมขีดซึ่งเป็นเทคนิคของกระบวนวิธีของทําเครื่องเขินนะครับแถมส่วนหนึ่งก็คือการใช้แม่พิมพ์ลายฉลุนะครับอันที่สองแม่พิมพ์ลายฉลุและแถมอันหนึ่งก็คือเอาแม่พิมพ์ลายฉลุผสมกับการไฮไลน์หรือว่าขูดขีดลายนะครับนี่เป็นแบบที่สามมันจะได้รายละเอียดที่มันทั้งเวยตัวแล้วก็มีรายละเอียดตัวแถมอันหนึ่งอันที่สี่ก็คือลายคำน้ำหดนะครับหรือว่าลายรดน้ำแต่เนี้ยก็คืออาจจะได้มาจากเทคนิควิธีการจากรัตนโกสินทร์นะซึ่งมันจะมีลวดลายอย่างต่างๆที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขียนบนพระนารายณ์ก็หีบธรรมหรือว่าหีบธรรมเนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์นี่เรายังหันอยู่หรือว่าที่บานประตูซึ่งตอนเนี้ยมันจะมีบานประตูเก่าอยู่4บานอยู่ที่วัดพระสิงห์เหมือนกันเป็นที่วิหารเป็นที่อุโบสถ2สงฆ์ซึ่งตอนนี้มันจะมีการบูรณะขอในสมัยของครูบาศรีวิชัยแล้วก็เปิ้นทาฮักทับเข้าไปแล้วก็เทคนิควิธีการคือลายรดน้ำเหมือนกันแต่เป็นรดน้ำแบบฝีมือช่างชาวบ้านแล้วก็ไอตัวลายที่มันอยู่ตรงในเนี่ยมันเป็นฝีมือระดับชั้นครูซึ่งมันน่าสนใจว่าตอนนี้มันกำลังก้อยๆเลือนตั้งหน้าที่เปิ้นบูรณะมันก็เลยค่อยเลือนไปแล้วก็ลายที่อยู่ตั้งหลังนั้นกำลังจะขึ้นมาเขาจะเห็นว่าลักษณะของผ้านะครับมันจะมีการหนุ่งชะโลงครับคนเมืองของหนุ่งชะโลงแล้วก็มีการพันผ้าทับด้านหน้าครับทับหลายจั่นลงมาอ่ะครับเขาจะเห็นนะแต่ถ้าเป็นยุคที่เฮาหันเนี่ยเขาจะเห็นว่าหนุ่งแบบง่ายๆหนุ่งโจงกระเบนน่ะ
มีเข็มขัดเนี่ยแต่ด้านหลังอ่ะมีความซับซ้อนของผ้าอยู่ผ้าที่มันหนุ่งแล้วมันสอดสายแต่ละเส้นเข้าไปครับเส้นผ้าที่มันมัดรัดเป็นเกลียวกันไปครับมันจะมีรายละเอียดเนาะนี่เขาจะเห็นเลยเขาจะเปรียบเทียบเลยว่าศิลปะมันเป็นยุคไหนอ่ะเขาจะเห็นชัดถ้าเขาทำงานด้านนี้มาเขาก็จะหูเลยว่าตัวเนี้ยเป็นของล้านนาแบบมีอิทธิพลที่อื่นมานักอ่ะหนึ่งเขาต้องหูสถานที่หูสถานที่นี่มันลักษณะของตัวอาคารหรือว่ารูปแบบของตัววิหารศาลาอย่างเงี้ยเขาต้องหูเข้าใจพื้นที่มันก่อนเขาถึงเก็บไปคิดดูออกแบบลวดลายให้มันเข้าคมกลืนกับสถานที่แล้วก็ถามทางวัดถามเจ้าอาวาสหรือถามคนตีจ้างเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปถามเปิ่นต้องการประมาณไหนแล้วเขาก็เอาความคิดเขาส่วนหนึ่งติดไปบอกเขาเปิ่นว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้แล้วเขาถึงมาออกแบบว่าน่าจะมีเหลืองนี่เขาไปใส่ให้มันเพื่อเสริมความงามนะถ้ามีกับลายอย่างเดียวมีกับงานความงามอย่างเดียวแต่มาได้แฝงความคิดหรือมาได้แฝงจินตนาการหรือมาได้แฝงความเป็นฉากตีมันจะตกแต่งให้ศาสนาสถานมันช่องกว้างขึ้นมันเตรียมมันกะเหมือนความงามติดไล่ความหมายมันเตรียมมันกะมันได้ก่อประโยชน์อะไรอย่างบางเตี่ยเขาก็ต้องเสริมบางอย่างตีมันเสริมแนวคิดหรือเสริมส่งเสริมให้มันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับเพิ่นออกแบบตามที่โยมมันบอกนะว่าหน้าตานี่ควรจะเป็นรูปแบบนั้นแบบนั้นนะรูปลักษณะนะแล้วก็เพิ่นก็มาแบบเขียนร่างแบบเรียบร้อยกับแบบมือดูนะแบบมือดูแล้วแล้วก็ว่าเพิ่นใจก็นะถูกใจหรือว่าจะเสริมจะเติมแต่งใดๆนะก็แก้ไขได้อย่างทีนี้ก็ว่าอันใดที่มันประณีตเรียบร้อยละมันงามแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าท่านใดมันก็จะเสริมก่อนไปดูว่าอันนี้งามละละเอียดดีละก็เลยเอาตรงลงแบบนี้นะจากที่เขียนไว้นะรับแบบมานะคะก็จัดการทําการวางแผนในการทํางานเลยค่ะอันดับแรกก็คือการทําความสะอาดพื้นเลยค่ะก็คือต้องล้างให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะมั่นใจได้ค่ะว่ามันต้องสะอาดเนี่ยค่ะความจริงมันสําคัญทุกขั้นตอนน่ะแต่การรองพื้นคือมันต้องควบคุมให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาเขาเขียนเพราะว่าพื้นคือหัวใจรักอะเวลาเขาเขียนมาตอนสุดท้ายจะรุดหรือบรุดจะดีหรือบดีหรือมีข้อพิพาทอย่างเกิดจากการทำพื้นนั่นแหละแต่ทุกขั้นตอนมันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะแต่ส่วนการทำพื้นมันต้องใส่ใจหนักกว่าส่วนอื่นหน่อยเพราะว่าการจะกลับมาแหมรอบมันยากแล้วมันแก้ยากมันจะบ่เหมือนเดิมมางานมันก็จะบ่ใครเต็มร้อยอะครับอย่างขั้นตอนนี้คือขั้นตอนลงลักสมุกอะครับลักสมุกคือการทำพื้นหรือการโค้ให้เรียบอะครับเนี่ยจะเห็นการโค้ให้เรียบแล้วก่อนที่จะลงลักรองพื้นนะครับลงลักรองพื้นนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันลงลักน้ำเกลี้ยงทำพื้นมันเรียบที่สุดเพื่อประโยชน์ในการปิดทองมันจะเกิดความเงางามของทองมันอยู่ที่การทำพื้นนะครับหลังแบบคือมันมีความละเอียดเผื่อคนอื่นที่ร่วมงานกับเฮาทําได้แล้วเฮาถึงจะมาทํางานกับลงมาวาดกับปื้นยางหักปื้นหักก็จะเขียนน้ํายาหอระดานหลังจากนั้นมาก็ต้องเริ่มปูลายด้วยการใช้สีปูนตบลงไปบนแบบอะค่ะที่ใช้เข็ม
จาะรูเป็นรูเป็นรูตามรอยเส้นนะคะแล้วก็จะให้สีปูนนี่ตบลงไปสีปูนแล้วก็จะตีออกมาเป็นลายค่ะนั้นเขาก็เริ่มผสมสีแล้วก็เขียนลายเส้นตามรอยปูเลยค่ะเทคนิคหรือว่าสูตรของโบราณเปิ้นจะใช้หอระดานค่ะแต่สมัยปัจจุบันเปิ้นมีสีเปิ้ลเตอร์ออกมาคือสะดวกกว่าค่ะก็เลยต้องใช้สีเปิ้ลเตอร์แทนสีเปิ้ลเตอร์นี่ก็ต้องเป็นสีที่แบบบักการน้ำค่ะเพื่อสำหรับ เวลาล้างสีน่าจะหลุดออกมาค่ะที่เขียนลายออกมานี่ก็เพื่อฮื้อทองนี่ออกมาเป็นลวดลายค่ะคือสีโปสเตอร์นี่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกั้นปื้นไว้ค่ะปื้นสีดำอะค่ะฮื้อยังคงสภาพอยู่บ่ฮื้อทองเลอะเข้าไปหายค่ะประมาณนั้นแล้วตัวที่เป็นสีดำก็คือตัวที่เป็นทองอะค่ะพอเวลาสมมุติว่าเขาเขียนลายเซตมันก็ค่ะเขาก็ต้องเอาน้ำเข้ามาลดที่เป็นสีโปสเตอร์ก็จะลุดออกมาเป็นลายค่ะถ้าจะเป็นสีดำก็กลายเป็นสีทองค่ะเหมือนกับขากันค่ะทุกอย่างก็ต้องมีความระมัดระวังคือทุกขั้นตอนต้องระมัดระวังเลยอะค่ะแบบถ้ามือโดนฝุ่นโดนมือโดนอะไรอย่างที่มันเป็นสิ่งสกปรกอะค่ะพยายามเป็นคนที่แบบแกเป็นคนขยันนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีความเป็นครูอะค่ะแบบสอนมีอย่างก็สอนออกมาหมดแล้วค่ะแบบบักกักไว้เลยค่ะแบบอธิบายแบบเพื่อเข้าใจถึงแกนแท้ของที่มาที่ไปค่ะแบบอธิบายชัดเจนมากเลยค่ะในสิ่งที่ว่ามีแม่ยิ่งบรรยากาศด้วยมันก็เนี่ยได้อยู่แต่ส่วนที่เป็นสถานที่เคารพบูชาของคนโดยรวมผมก็จะบ่ฮือขึ้นแต่แม่ยิ่งมีข้อดีคือมันมีความละเอียดบางอย่างที่ปจ้ายทำมาได้ครับเนี่ยผมเลยเห็นว่าบางเตี่ยมันก็น่าจะเฮ้ยมันยิ่งมันมีส่วนร่วมในงานนี่นักขึ้นอ่ะกูเตี่ยไอ้เขาไปค้นล่างก็ค่ะแต่เขาไปเจอไปค้นล่างเขาจะต้องไปตามเปิ้นตลอดเดียวค่ะเอาก็แบบเอาพยายามเอาอย่างมาสร้างสรรค์ในขั้นตัวเองอะค่ะยังเขาเขียนเครื่องนี่มันก็ค่ะเขาก็เอาแมงเอาอย่างมาใส่ได้อะค่ะเป็นนกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามใช้ให้มันมีการสร้างสรรค์ตัวเองค่ะ